ก็ก่อนมานี่ก็ประชุมฝ่ายกฎหมายของพรรคนะครับมีคุณเกษคุณวัฒนาและมาร่วมประชุมด้วยก็มาพิจารณากันเรื่องนี้แหละครับได้ความโดยสรุปอย่างนี้ว่าคำร้องล่าสุดเนี่ยไปร้องท่านนายกว่าฝ่าฝืนจริยธรรมที่ไปตั้งอะไรรัฐมนตรีสุรพงศ์นะสื่อก็ดูคำร้องเสร็จก็เอาไปพาดหัวเลยว่านายกตั้งคนที่ถูกพิพากษาให้จำคุกวันนั้นฝ่าฝืนจริยธรรมโดยไม่ได้ดูละเอียดว่าเป็นยังไงความเป็นจริงเนี่ยก็เรียนว่าคุณสุรพงศ์เนี่ยไม่เคยต้องคำพิพากษาใดๆว่ากระทำความผิดมีการเลือกนายกอบจ.ที่อะไรที่กาญจนบุรีเลือกเสร็จแล้วแกก็เป็นนายกอบจ.มาจนปี2566ไม่เคยมีคำพิพากษาใดๆว่าแกกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนายกตั้งท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์เนี่ยจากการตรวจสอบก็แกก็ไม่มีคดีอะไรก็ตั้งไปตามปกติแต่ว่าการร้องเช่นนี้มันทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีความบกพร่องในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพราะนั้นฝ่าฝืนจริยธรรมซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างน้อยสุดเนี่ยสื่อเอาไปพาดเช่นนี้นะรัฐมนตรีสุรพงศ์ก็เสียหายเท่าที่ผมทราบเนี่ยรัฐมนตรีสุรพงศ์เขาก็คิดจะต้องดำเนินการในทางกฎหมายทำให้ไปเป็นลุงหมาดเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะข้อสังเกตของผมก็คือว่าคำร้องประเภทเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยสื่อใช้คำว่าเป็นนิติสงครามนะหมายความว่าก็ไปหยิบยกประเด็นกฎหมายอะไรต่างๆมาก็ร้องกันไปล่าสุดก็มาร้องมินิฮาร์ดมีอย่างนู้นอย่างนี้เห็นไหมคือมันเสียเวลาทำงานในประเทศนะเราต้องมาจุกจิกกับเรื่องอะไรเรื่องที่มันไม่ได้มีสาระไม่มีอะไรทั้งหลายทั้งปวงผมก็ฝากไปถึงองค์กรอิสระทั้งหลายนะเวลารับเรื่องพวกนี้คือเขามีความฉลาดอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าผิดไม่ผิดสังเกตดูคำร้องของผลประเภทนี้คือว่าขอให้หน่วยงานนั้นวินิจฉัยว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนี้หรือไม่ทำไมเขาไม่ยืนยันเขาก็กลัวถูกฟ้องกลับว่าถ้าไปยืนยันว่าคนนี้ผิดคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องกลับแต่ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายก็ดูแล้วก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่คิดว่ามันสามารถจะกระทำได้วันนี้ผมเรียกฝ่ายกฎหมายมาก็ให้ดูประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษเพื่อที่จัดการตามกฎหมายตอบแทนกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่ามันเสียเวลาทำงานให้ประเทศเราต้องมาจุกจิกกวนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้ารัฐบาลหรือใครต่อใครก็ทำผิดทุจริตคอร์รัปชันเอาขึ้นผิดโอ้มันร้ายแรงจนขนาดไม่ควรจะลงตำแหน่งเขาว่ากันไป